สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่3ของการเดินทางซึ่งจะเป็นการเดินทางขับขี่ในเส้นทางรองโดยจะใช้เส้นทางเลียบฝั่งทะเลออกจากอำเภอดอนสักเพื่อไปเข้าที่พักในอำเภอสวีจังหวัดชุมพรกันครับ
ที่นี่โทรมาบอกแล้ววันนั้นเห็นน้องที่รับสายว่าถ้าวอล์กอินแบบเอาเต็นท์มากางเองอ่ะเข้ามาได้เลยอ๋อได้เลยมากี่คนครับคนเดียวแล้วต้องกางตรงไหนตรงไหนก็ได้ฮะนอนสบายเลยห้องน้ำใช้ที่ไหน